นางเอกดังเผยสถานะคู่จีนสสารต่อไม้หลังถูกเชียร์ให้เป็นแฟนกันจริงๆ โคจอรมาเจอกันครั้งแรกเลยค่ะสำหรับคู่พระนางแซมมี่คลาเวลและป้องนวัตในละครเรื่องสายรุกที่ต้องบอกเลยว่าเคมีพุ่งแรงทำเอาบรรดาแฟนคลับไม่เพียงจินกันในจอเท่านั้นแต่ยังจินนอกจอเชียร์ทั้งคู่ให้ลงเอยเป็นคู่จริงอีกด้วยเพราะหากใครที่ได้ติดตามทั้งคู่นั้นจะเห็นว่ามีเวลาว่างทีไรก็ชอบหาเรื่องมากแกล้งกันอยู่ตลอดตลอดซึ่งแซมมี่เองก็บอกว่าหนุ่มป้องนั้นน่าแกล้งเพราะตามคำศัพทบวัยรุ่นไม่ค่อยทานโดยล่าสุดเมื่อวาน ที่ผ่านมา22กันยายน2565แซมมี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าปองเป็นคนอธัธยาศัยดีคุยเก่งเมื่อต้องมาทำงานร่วมกันนัดก็ทำให้สนิทกันมากขึ้นแซมมี่ยังบอกอีกด้วยว่าสนิทกันนั้นก็จะทำให้การทำงานเข้าฉากแต่ละครั้งมันจะง่ายขึ้นยืนยันไม่สารต่อรักแม้แฟนคลับจะเชียร์กันหนักมาก